เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนโลกยุคใหม่ให้หมุนเร็วขึ้นดิจิทัลไทยแลนด์แผนยุทธศาสตร์พัฒนาชาติ20ปีที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตในทุกๆด้านอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานการขนส่งการสื่อสารและโทรคมนาคมสุขภาพและการพัฒนาเมืองประเทศไทยกำลังขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราเร่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลจึงเป็นสิ่งสำคัญบริษัท AMR เอเชียจำกัดมหาชนผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมออกแบบและเชื่อมต่อระบบ IT Solution แบบครบวงจรหรือ System Integrator ชั้นนำของประเทศจากก้าวแรกในการเป็นผู้ออกแบบและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ AMR Asia ได้พัฒนาศักยภาพจนสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพความสำเร็จของโครงการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยนวัตกรรมที่ก้าวล้ำทำให้ชื่อของ AMR Asia ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้าอย่างกว้างขวาง AMR Asia ประกอบธุรกิจเป็น SI หรือ System Integrator แบบครบวงจรครอบคลุมงานด้านระบบคมนาคมขนส่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองอัจฉริยะซึ่งทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญของบริษัทจะให้บริการตั้งแต่การออกแบบการติดตั้งการเชื่อมต่อระบบเช่นระบบไฟฟ้าระบบเครื่องกลและระบบเทคโนโลยีต่างๆแบบเบ็ดเสร็จแบบ One Stop Service ตามความต้องการของลูกค้าด้านระบบคมนาคมขนส่ง AMR Asia มีความเชี่ยวชาญการออกแบบติดตั้งระบบคมนาคมอัจฉริยะได้แก่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระบบรถไฟฟ้าขนาดรองแบบล้อยางระบบรถไฟฟ้าโมโนเรลระบบรถไฟฟ้าระหว่างเมืองซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนในการออกแบบเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆให้ทำงานร่วมกันอาทิระบบไฟฟ้าระบบอานัตสัญญาณเพื่อการเดินรถระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลระบบควบคุมและบริหารจัดการอาคารแบบอัตโนมัติระบบสื่อสารระบบตั๋วผลงานการออกแบบและติดตั้งระบบรางของ AMR Asia เช่นโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองโครงการรถไฟรางคู่ช่วงฉะเชิงเทราคลอง19แก่งคอยโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจากความเชี่ยวชาญในการผสมผสานเทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็จล้วนเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้น AMR Asiaได้ก้าวไปสู่ความท้าทายอีกขั้นด้วยการพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อ นำไปใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆระดับประเทศโดย AMR Asia เป็นผู้ดำเนินการออกแบบติดตั้งระบบควบคุมและบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครระบบทำนายน้ำท่วมเตือนภัยและเฝ้าระวังในบริเวณลุ่มน้ำต่างๆหลายแห่งในประเทศไทยนอกจากนี้เรายังเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งตลอดจนให้บริการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อการบริหารจัดการสภาพการจราจรเพื่อความปลอดภัยของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอีกด้วยโดยเฉพาะเทคโนโลยีเพื่อรองรับโครงสร้างพื้นฐานเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City ที่จะเกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศการเกษตรอัจฉริยะระบบพลังงานและสาธารณูปโภคอื่นๆเทคโนโลยีแห่งอนาคตเหล่านี้ล้วนต้องการนวัตกรรมทางด้านไอทีที่ก้าวล้ำอันจะทำให้ธุรกิจของ AMR Asia เติบโตไปอย่างไร้ขีดจำกัดทีมผู้บริหารของ AMR Asia ล้วนมากด้วยประสบการณ์และเชี่ยวชาญในธุรกิจด้านเทคโนโลยีมายาวนานกว่า20ปี
ด้วยการคิดในวิถีที่แตกต่างด้วยวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งมั่น AMR Asia จึงมีการเติบโตของผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง AMR Asia เราพัฒนาธุรกิจจากการคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆก้าวต่อไปของเราคือการพัฒนาเมืองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้นเพราะความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชีวิตไม่หยุดนิ่ง AMR Asia เทคโนโลยีเพื่ออนาคตและสังคมที่ยั่งยืน